เดตยอดผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ประเทศอิตาลีประจำวันที่3 มีนาคม 2563จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 119,827 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 85,388 รายจำนวนผู้ที่เสียชีวิต 14,681 รายจำนวนผู้ที่รักษาหายแล้ว 19,758 รายจำนวนผู้ที่ยังคงมีอาการ 85,388 รายรักษาตัวและสังเกตอาการที่บ้าน 52,579 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการไข้ไอ 28,741 รายรักษาตัวที่โรงพยาบาลมีอาการรุนแรง 4,068 รายวันนี้ก็มีข่าวประกาศจากสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงโรมนะคะปู่ก็ขออนุญาตนำมาแบ่งปันให้พี่น้องคนไทยได้ทราบกันอีกช่องทางหนึ่งคือตั้งแต่วันที่3 เมษายน 2563เป็นต้นไปผู้โดยสารที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทั้งชาวไทยและต่างชาติจะต้องเข้ากักตัวในพื้นที่ที่รัฐบาลจัดให้ State Quarantine เป็นเวลา14วันผู้เดินทางต้องลงนามให้ความยินยอมเข้าสู่การกักตัวไว้สังเกตการโดยรัฐ State Quarantine ล่วงหน้าจึงจะได้รับหนังสือรับรองการเดินทางนอกจากนี้รัฐบาลไทยมีความจำเป็นสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังประเทศไทยเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่4 เมษายน 2563เวลา1 นาฬิกาจนถึงวันที่6 เมษายน 2563เวลา23 นาฬิกา 59 นาทีตามเวลาในประเทศไทยขอให้ท่านโปรดติดตามข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับการเดินทางเข้าประเทศไทยจากเว็บไซต์และ Facebook ของทางสถานทูตต่อไปประกาศณวันที่3 เมษายน 2563สำหรับช่องทางการติดตามข่าวสารจากทางสถานทูตพี่น้องชาวไทยในอิตาลีก็สามารถติดตามได้ทางเพจ Royal Thai Embassy Rome ได้เลยนะคะวันนี้ปู่ก็มีวิธีสังเกตอาการเบื้องต้นของผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 มาฝากนะคะ 1. มีไข้สูงมากกว่า 37.5 องศาเซลเซียส 2. มีไอ 3. เจ็บคอ 4. น้ำมูกไหลกรณีมีอาการรุนแรงจะหายใจลำบากถ้าพบว่าตัวเองหรือคนใกล้ชิดมีอาการเช่นนี้ให้รีบโทรปรึกษาแพทย์ทันทีค่ะเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารอย่าลืมกดติดตามช่องไดอารี่ออนทัวร์ไว้นะคะวันนี้ปูก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่คอยติดตามและให้กำลังใจปูมาโดยตลอดขอบคุณและสวัสดีค่ะ